กินอะไรกันดีอ่ะเขาเบื่อข้าวแล้วไม่อยากกินข้าวอ่ะเขาก็เบื่อกินอาหารทะเลกันไหมแล้วจะกินอะไรดีล่ะมีกุ้งมีหอยมีปลาหมึกแล้วเราจะกินอะไรอ่ะเขาอยากกินหอยแครงลวกอ่ะเออใช่หอยแครงลวกเอาแบบลวกไม่สุกมากอ่ะนะงั้นเดี๋ยวเราทำกันบ้านเสร็จแล้วค่อยไปซื้อแล้วกันจ้ะจ้ะลืมเลยเดี๋ยวพอเราออกไปซื้อหอยอ่ะเราน้ำหมดพอดีเดี๋ยวเราลงไปกรอกน้ำด้วยนะโอเคจ้าเมื่อเช้าก็ทานข้าวปกติ
คือหอยแครงลวกไม่สุกใช่ไหมใช่ค่ะถือว่าไม่สุกมากแล้วเป็นมาเมื่อวานค่ะคุณหมอคิดว่าน่าจะเป็นจากไวรัสนะคะไวรัสที่มาจากหอยที่พวกหนูกินกันเนาะคือลำดับแรกคือมันไม่สุกนะคะมันก็จะมีอาการอย่างนี้ก็คือมีไข้ปวดท้องอาเจียนเนาะคือถ้าเป็นแบบนี้หนูควรจะรับประทานอาหารที่สุกสะอาดแล้วก็ปลอดภัยเนาะคิดว่านะคะมันน่าจะเกิดจากไวรัสที่ชื่อว่าโนโรไวรัสซึ่งไวรัสตัวนี้จะเกิดในอาหารที่ปรุงไม่ถูกกับพวกหอยที่มันไม่สุกอะค่ะหอยสดพวกหอยนางรมหอยแครงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเกิดกับน้ำที่มันมีการปนเปื้อนเนาะคืออาการของมันเนี่ยก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนท้องเดิมท้องเสียมีไข้พวกนี้นะคะแล้วพิษของมันก็คือจะมีการต้านทานต่อพวกคอรีนฉะนั้นการป้องกันนะคะก็คือพวกหนูต้องกินอาหารที่ทำให้สุกแล้วก็ซื้ออาหารจากแหล่งที่มั่นใจได้ว่าที่ตรงนั้นสะอาดค่ะมีค่ะหมอคะแล้วอาการอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โรตาไวรัสหรอคะเพราะว่าวันนี้หนูก็เรียนมาอาจารย์บอกว่าโรตาไวรัสลักษณะอาการก็คล้ายๆกันเลยนะคะคือที่มันไม่ใช่โรตาไวรัสเพราะว่าโรตาไวรัสเนี่ยเกิดกับเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีนะคะคืออาการของมันก็จะเกิดประมาณ2วันเนาะโรตาไวรัสนะอาการก็จะเหมือนกันเลยคือท้องเดินท้องเสียแต่ว่ามันก็จะแบบมีอาเจียนมีไข้เหมือนกันเลยเนาะการป้องกันก็เหมือนกันค่ะก็คือทำอาหารให้สุกเหมือนกันโรตาไวรัสนะแล้วก็ทำทุกอย่างอ่ะให้มันถูกลักษณะหมอคะแล้วไม่ใช่แค่ค่ะติดเกลียวไวรัสนะคะเพราะมันก็มีแหล่งปนเปื้อนมาจากหอยที่ปรุงสุกเลยค่ะแฮปาติติกเนี่ยมันจะมีอาการเป็นตาเหลืองเป็นดีซ่านเนาะตาเหลืองเปล่าไม่เพื่อนมันไม่มีอาการตาเหลืองเนาะก็คือจะไม่พบไวรัสตัวนี้อาการของมันก็จะเกิดภายใน2-6สัปดาห์นั่นเองนะคะจะมีไข้มีอาเจียนมีเวียนศีรษะอะไรเหมือนกับไวรัสตัวนี้เลยการป้องกันก็เหมือนกันค่ะก็คือน้ำดื่มน้ำใช้เนี่ยจะต้องให้ถูกสุขลักษณะซื้อหอยซื้ออาหารก็ตามเนี่ยจะต้องทำให้สุกก่อนแล้วก็สะอาดก่อนแล้วค่อยมารับประทานค่ะกินยายังเนี่ยเนี่ยกำลังจะกินเนี่ยค่ะแล้วทำไมยาเยอะจังใช่ทำไมยาเยอะยังใช่เยอะเลยติดเชื้อไวรัสรุนแรงหรือเปล่าน่าจะอ้าวเราไปหาหมอมาหมอว่าไงบ้างหมอบอกว่าติดเชื้อไวรัสโนโรไวรัสอะจ้ะโอ้โนโรไวรัสที่เราเรียนกับอาจารย์หุ่นบิ่มอะจำได้ปะอ๋ออาจารย์วรพรใช่ไหมใช่จำได้ทำให้ปวดท้องอ้วกอาเจียนเพราะว่ากินหอยใช่ป่ะกินหอยแบบว่าโลไม่สุกเลือดอ่ะโอ้ยเราไม่อยากกินเหมือนกันอ่ะบ้าแล้วเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้หรอแต่มันก็ต้องทำอะไรให้มันถูกสุขลักษณะนิดนึงใช่เพราะว่าตอนนี้โรคกำลังระบาดเลยใช่ก็กินยาแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะจ้ะยอมไปเชื่อใจยังไงฮะไม่ดีนะจ้าไปแล้วงั้นอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ห้องเรียนนะจ้าถ้ายังไงเป็นไงก็โทรมาบอกได้นะได้จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่มาเยี่ยมไปนะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าไปแล้วนะเจอกันพรุ่งนี้หายไวๆนะจ้าขอบคุณมากนะ